จากกรณีที่นางสาวกวินาบุญเมธหรือฝนอายุ38ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของอบต.เพิ่มพูนทรัพย์ซึ่งอยู่ในอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีหายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเวลาถึง2อาทิตย์ค่ะหายไปตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องมีการระดมกำลังออกค้นหาในขณะเดียวกันได้มีการสอบปากคำนายประสิทธิพรซึ่งนายประสิทธิพรนี้เป็นอดีตสามีเพราะได้หย่าร้างกันมาถึง3เดือนแล้วแต่ยังคงอยู่ในบ้านหลังเดียวกันโดยมีการแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้นายประสิทธิพรยอมจำนนต่อหลักฐานและยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่านางสาวกวินาก่อนจะนำศพไปทิ้งไว้ในท่อระบายน้ำซึ่งอยู่ซอย3ของตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนสาเหตุการฆ่าเพราะความหึงหวงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงจุดที่มีการทิ้งศพก็พบนะคะว่าอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนของประชาชนพอสมควรและที่บริเวณท่อระบายน้ำมีการโบกปูนปิดนะคะเมื่อเปิดเข้าไปจึงพบร่างของนางสาวกวินาค่ะจากสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มีการจับตัวประกันมากกว่า200คนเข้าไปในพื้นที่ของฉนวนกาซาทางฝั่งของปาเลสไตน์วันที่23พฤศจิกายนมีการประกาศหยุดยิง4วันตามการเจรจาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตัวประกันของทั้ง2ฝ่ายวันที่24พฤศจิกายนทางฮามาสมีการปล่อยตัวประกันชุดแรกเป็นคนไทย10คนเป็นชาวฟิลิปปินส์1คนและเป็นคนอิสราเอล13คนวันที่25พฤศจิกายนมีการปล่อยตัวประกันชุดที่2ซึ่ง1ในนั้นเป็นคนไทยอีก4คนทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุว่ายังคงมีคนไทยที่ถูกคุมขังหรือจับเป็นตัวประกันอยู่18คนขณะที่อิสราเอลออกมาระบุว่ายังคงมีตัวประกันที่อยู่ในพื้นที่ของฉนวนกาซาอีกประมาณ215คนเทนนิสปาราซิโอสมิสยูนิเวิร์สปี2023วัย23ปีจากประเทศนิการากัวส่อแววว่าจะไม่ได้เดินทางเข้าประเทศพร้อมทีมงานของเธอนะคะเพราะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนหลังการชนะการประกวดรัฐบาลของนิการากัวออกมาแสดงความภาคภูมิใจและยินดีเพราะเป็นมงกุฎแรกของประเทศนิการากัวแต่ผ่านไปไม่นานสถานการณ์คลิกค่ะเพราะมีประชาชนจำนวนมากออกมาเฉลิมฉลองตามท้องถนนและมีการถือธงฟ้าขาวในเชิงสัญลักษณ์นับเป็นการเดินขบวนของประชาชนที่มากที่สุดตั้งแต่มีการห้ามชุมนุมเมื่อ5ปีก่อนทำให้ขณะนี้รัฐบาลมองเชนิสปาราซิโอสนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาลรัฐประหารของประธานาธิบดีเดเนียลออเตกาเพราะเมื่อย้อนไปในปี2561เชนิสปาราซิโอสเธอได้ร่วมในการเดินขบวนต่อต้านและเป็นการประท้วงรัฐบาลรัฐประหารที่ผ่านมาด้วยค่ะ